ไม่ละมุนจากขอคุณมิ่งวควันจำจากรามใครทำกลับมาต่อนะคะเมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่มาตรา685 อาจารย์ให้ไฮไลท์ตรงคำว่านี่ยังเหลืออยู่เท่าใดสามบรรทัดสุดท้ายอะเนาะท่านว่าลูกนี่ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือนั้นตรงนี้ค่ะมันจะอาจจะทำให้นักศึกษาสับสนได้เนื่องจากพออ่านหลายๆเรื่องอะเนาะอย่างจำนองอะค่ะจะมีมาตรา733เขียนไว้เลยว่า ถ้ามีการบังคับจำนองแล้วแล้วนี่ยังเหลือเท่าไหร่ส่วนที่ขาดอะคะ่ะผู้จำนองไม่ต้องรับผิดใช่ไหมเจ็ดสา,สาจะเขียนอย่างนี้แต่อย่างไรก็ดีเจ็เป็นบทกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวด้วยความสงบแล้วก็ศิลธรรมใดๆทั้งสิ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นคู่สัญญาสามารถตกลงยกเว้นได้นะคะอ่าซึ่งตรงนั้นก็คือผู้จำนองไม่ต้องรับผิด แต่พอมาเป็นเรื่องค้ำประกันนะคะมันตรงกงันข้ามกันเลยคือค้ำประกันนะคะคือหนี้ยังเหลืออยู่เท่าไรลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือนั้นถามว่าไอ้มันมันต่างกันตรงไหนอย่าลืมนะว่าเรื่องจำนองอะคะ่ะผู้จำนองอาจจะเป็นลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็คือเป็นผู้จำนองก็ไม่ต้องรับผิด แต่พอเป็นเรื่องค้ำประกันนะคะคนภายนอกเป็นคนค้ำประกันแต่คนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยกับบุคคลภายนอกจะเป็นคนละคนกันอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นหกแปดห้ 6, 8, 5, บัญญัติว่าถ้าแม้กระทั่งผู้ค้ำประกัน คำประกันแล้วชําระเงินแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะค่ะแต่มันยังมีหนี้เหลือลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับผิดต่อไปในส่วนที่เหลือน,นั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่าง685แล้วก็733แล้วก็ถ้าในส่วนจำานงจะเป็น733แล้วก็7271ทับหนึ่งนักศึกษาโน้ตไว้เนาะว่า685าไฮไลท์นี่ยังเหลืออยู่เท่าไหร่หากถ้าหากว่าลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือน,นั้นแล้วก็วงเล็บไว้ว่าตรงกันข้ามกับ เจ็ 33, แล้วก็เจ็ดทับหในเรื่องจำนองให้นำนนดไว้อย่างนี้เวลาอ่านจะได้จำได้อต่อมาเราจะมาในหมวดที่2ค่ะ ผลก่อนการชำระหนี้ผลของการชำระหนี้ค่ะมีประเด็นที่ต้องศึกษาอยู่2ประเด็นคือการใช้สิทธิ์ของเจ้าหนี้เรียกผู้ค้ำประกันชำระหนี้กับหัวข้อที่2ก็คือสิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำประกันซึ่งในตรงประเด็นของสิทธิเกี่ยงอะคะจำไว้เลยนะว่าผู้จำานงไม่มีสิทธิ์เกี่ยงแต่ผู้ค้ำประกัน มีสิทธิ์เกี่ยงอ่านี่คือความแตกต่างของเรื่องจำนองกับคำประกันมาดู686ค่ะเปิดไปที่ประมวลมาตรา686เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้านี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันลูกหนี้ผิดนัดเจ้านี้ต้องบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำนะ,ะดำต้องบอกกล่าวไปยังเหลือง เมื่อลูกนี้คือขาวค่ะไม่ชําระนี่ให้แก่ดําก็คือผิดนัดชําระนี่ละหน้าที่ของดําค่ะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือเน้นนะคะต้องเป็นหนังสือ ถ้าจะบังคับตามสัญญาจำนำต้องบอกไปยังเหลืองเพราะเหลืองคือผู้คำ้ำและต้องบอกภายใน60วันนับจากวันที่ขาวลูกหนี้ผิดนัด เดี๋ยวอาจารย์อ่าน6กแปดักหนึ่งให้ฟังเมื่อลูกนี่ผิดนัดก็คือเมื่อขาวผิดนัดสมมุติว่านี่ถึงกำหนดชำระหนึ่งมกราคมหกสามเจ้านี้ก็คือดำต้องมีหนังสือเน้นนะคะหนังสือบอกกล่าวไปยัง เหลืองผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกนี้ผิดนัดก็บวกไป60หนังสือต้องไปถึงภายใน60วันนี้ต้องถึงเหลืองอ่าและไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้านี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระนี้ก่อนหนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้คำประกันที่จะชะําระหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระก็หมายความว่าส่งไปยังไงก็ได้ให้ถึงก่อนครบ60วันนะคะ,อะพอส่งไปถึงก็กําหนดเลยว่าจะให้เหลืองชําระหนี้วันที่เท่าร่นะคะซึ่งอาจจะสมมติถ้าหนังสืออะคะ่ะไปถึงก่อนครบ60วันก็ให้ชําระหนี้ได้นะแต่ต้องมีจุดตัดอยู่ที่ว่าหนังสืออะคะ่ะไปถึงเหลืองแล้วแล้วถ้าสมมติ คำถามดำอะค่ะเขาไม่ยอมส่งหนังสือไปให้เหลืองมันส่งผลเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งเลยนะตราบใดที่ดำไม่มีหนังสือไปถึงเหลืองเหลืองเขาอะก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะต้องชำระหนี้เมื่อเหลืองไม่รู้ว่าจะต้องชำระหนี้ดำจะบอกว่าเหลืองเป็นผู้คำประกันณนะบัตรนี้เนี่ยข่าวอะได้ผิดนัด แล้วนําเคสเนี้ยไปฟ้องศาลบอกว่าให้เหลืองชําระหนี้เนื่องจากเหลือเป็นผู้ค้าประกันไม่สามารถนําไปฟ้องศาลได้สารจะรับฟ้องเมื่อมีข้อเท็จจริงที่ว่าดำมีหนังสือถึงเหลืองแล้วเพราะว่าทำไมสารไม่รับฟ้องเพราะสารก็จะมองดูว่าเอ้ยคุณยังไม่ได้ไปเตือนเหลืองให้เหลืองชำระหนี้ถ้าคุณเตือนแล้วอ่ะเหลืองอาจจะชำระหนี้คืนก็ได้ก็ได้ เพราะฉะนั้นคดีไม่ต้องมาสู่ศาลเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการมีหนังสือเงื่อนไขที่1ที่ส่งผลก็คือตราบใดที่ดําไม่ทําหนังสือถึงเหลืองดําจะฟ้องเหลืองไม่ได้เลยศาลไม่รับฟ้องเพราะฉะนั้นไอ้หกวันเนี่ยมันมีประเด็นก็จริงว่าต้อง้องิบวันนับจากวันที่ขาวอะค่ะผิดนัดแต่ถามว่าถ้าดําอยากจะฟ้องดําส่งไปส่งช้าหลังจากนั้น120วันหลังจากนั้น สามเดือนได้ไหมได้หมดค่าดำอยากจะฟ้องเหลืองดำต้องส่งแม้จะเลยหกสิบวันหลักการนะยังไงต้องส่งถ้าไม่ส่งฟ้องเหลืองบังคับตามสัญญาค้ำประกันไม่ได้ยังไงก็ต้องส่งแต่หกสิบวันมันเป็นจุดตัดที่ว่านับจากวันที่หนึ่งมกราหกสามเมื่อเขาก็คือเมื่อขาวผิดนัดดำต้องส่งไปหาเหลืองเพราะถ้าส่ง จดหมายไอ้ส่งหนังสือเนี่ยไปเลย60วันนับแต่วันที่1มกราหกสาคือผิดนัดเนี่ยมันจะส่งผลคือเมื่อจดหมายไปเ,เมื่อหนังสือไปถึงเหลืองยังไงก็ฟ้องเหลืองได้ถ้าเหลืองไม่ชําระนี่แต่เพียงแต่ว่าเหลืองอะค่ะเขาจะไม่ต้องรับผิดในเงินบางส่วนซึ่งเงินบางส่วนตรงนี้ก็คือดอกเบีย้ยค่าสิหม่ยทดแทนตลอดจนค่าพลิติัพุ์อันเป็นอุปกรณ์ที่เลย60วันแล้ว สรุปหนังสือเป็นสาระสำคัญในการที่ดำสามารถไปฟ้องเหลืองได้ถ้าเหลืองไม่บังคับถ้าเหลืองไม่ชำระหนี้ตามสัญญาคำประกันถ้าไม่มีหนังสือยังไงดำก็ฟ้องร้องเหลืองที่ศาลไม่ได้ศาลไม่รับฟ้องแต่ตาม68 6วรรคหนึ่งกำหนดว่าต้องบอกเป็นหนังสือ ภายใน60วันบอกหลังได้ไหมบอกหลังได้ค่ะเพราะว่าการบอกตอนไหนก็คือเป็นเงื่อนไขสำหรับฟ้องศาลแต่ถ้าบอกเลย60วันนับแต่วันที่ข่าวผิดนัดมันจะส่งผลตาม686วักสองกล่าวคือในกรณีที่เจ้าหนี้ในกรณีที่เจ้าหนี้ มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกําหนดเวลาตามวักหนึ่งให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิด1ดอกเบีย้ย2ค่าสินใหม่ทดแทน3ค่าภาระติดพันอันเป็นอุป,ปกรณ์ในบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพ้นกําหนดเวลาตามวักหนึ่งก็คือถ้ามีดอกเบีย้ย มีค่าพารติพันธ์ค่าเสียหายทดแทนที่เกิดขึ้นคือวันที่61นับจากวันที่ใครคะในขาวลูกหนี้ผิดนัดตรงเนี้ค่ะเหลืองไม่ต้องรับผิดแล้วแต่ดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่อะไรคะมีการสมมติว่านี้ประธานกู้ยืมเงินจากนี้ประธานกู้ยืมเงินจนกระทั่งก่อนครบ6 0วัน ที่บวกจากวันที่ขาวผิดนัดตรงนี้ค่ะยังไงผลคือเหลืองก็ยังคงต้องรับผิดอยู่เหลืองไม่ได้หลุดพ้นความรับผิดในนี่ประทานแล้วก็ดอกเบี้ยพวกนี้แต่เหลืองจะหลุดพ้นความรับผิดคือวันที่61นับจากวันที่ขาวผิดนัด ตรงเนี้ยไม่ต้องรับผิดเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของ686วักหนึ่งกับ686วักสองมันมี2ประเด็นประเด็นที่1ต้องมีหนังสือจะมีวันไหนก็มีไปเถอะถ้ามีถึงเหลืองเมื่อไหร่เหลืองไม่ชําระนี่ตามสัญญาคำประกันดํา ฟ้องศาลได้อันนี้เป็นเงื่อนไขในการฟ้องศาลแต่เงื่อนไข60วันเป็นเงื่อนไขที่ว่าถ้าคุณส่งไปช้าคือเลย60วันนับแต่ข่าวผิดนัดชําระหนี้คุณจะไม่สามารถบังคับให้เหลืองชําระหนี้ตรงส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยค่าสิไัยทดแทนหรือค่าาระติัพัน์นับแต่วันที่61ซึ่งเป็นวันที่ข่าวผิดนัดชําระหนี้นี่คือความหมายของมตาตรา686วรรคหนึ่งและ686วรรคสอง อนี่คือที่อาจารย์พูดไปลองดูใน powerpoint นะมาตรา6 8 6วหนึ่งเราจดตรงหน้านี้ไปก็ได้ค่ะเพื่อให้เข้าใจ6 8 6กวักหนกับ6 8 6วรหกสอำหนดเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่อำนาจฟ้องของเจ้าหนี้ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ของเจ้าหนี้เรียกผู้ คำประกันชำระหนี้วางหลักไว้ในมาตรา686วรรคหนึ่งคือเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดหากเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวเลยหรือบอกกล่าวด้วยวาจา ผลคือเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้องผู้ค้ำประกันให้ไฮไลท์สองบรรทัดนี้แล้วก็ดอกจันไว้หากเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวเลยหรือบอกกล่าวด้วยวาจาผลคือเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้องผู้ค้ำประกันจดหน้านี้ลงไปค่ะจดเสร็จแล้วก็ดอกจันบรรทัดสุดท้ายนี่คือผล เราจดข้อ2เนาะขั้นตอนการใช้สิทธิ์ของเจ้าหนี้อ่านี่คือคำอธิบายของอะไรคะของมาตา6 8 6วรคหนึ่งจดนะคะจดเสร็จแล้วก็ไฮไลท์บรรท 2, ัดสอบรรทัดสุดท้ายด้วยค่ะเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวเลยหรือบอกกล่าวด้วยวาจาผลคือเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้องผู้คำประกัน สดงว่าถ้าข้อสอบผูกโจทย์มาว่าในดำอะค่ะบอกไปโทรศัพท์ไปบอกเหลืองว่าเฮ้ยเหลืองเนี่ยวันนี้มันเลยวันที่หนึ่งมกราหกสามาประมาณ20วิวันละขาวมันผิดนัดชำระหนี้แล้วนะยังไงเหลืองอะ่ะ เอาเงินมาชำระหนี้แทนขาวด้วยโดยดำเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกเหลืองอะค่ะตั้งแต่ประมาณวันที่1กุมภาแล้วอะเพิ่งผ่านไปแค่30วันบอกก่อนครบ60วันด้วยแล้วเหลืองก็บอกว่าไม่อะฉันไม่จ่ายก็ไปทวงดิไปทวงกับขาวสิอะไรอย่างเงี้ยก็พูดว่ากันไปประเด็นเนี้ยถามว่าดำจะเอาข้อเท็จจริงเนี้ยไปฟ้องศาลได้ไหมเพราะว่าเหลืองปฏิเสธที่จะไม่ชำระนี้แล้ว ถ้าเราอ่านตาม6 8 6วรรคหนึ่งที่อาจารย์ให้จนเมื่อกี้ก็คือหา่างเจ้านี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวหรือบอกด้วยวาจาแม้จะ แม้จะบอกด้วยวาจาในกําหนดระยะเวลา60วันหรือบอกหลัง60วันก็ไม่เป็นเหตุให้ดําเอาเรื่องนี้ที่เหลืองปฏิเสธว่าจะไม่ชนาระหนี้ไปฟ้องศาลได้การจะไปฟ้องศาลได้มีเงื่อนไขเดียวคือต้องมีหนังสือถึงเหลืองแล้วเหลืองปฏิเสธจะมีหนังสือวันไหนก็แล้วแต่ถ้าเหลืองปฏิเสธเมื่อไหร่ถึงจะฟ้องศาลได้นี่คือ686วั่1 หน้านี้จดเสร็จแล้วนะไปค่ะไปดู6 8 6ปวร์สองจริงอาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะ6 8 6ปหวร์สอหมายถึงเจ้านี้ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้คำประกันแต่ได้บอกกล่าวภายหลัง60วันตามที่กําหนดไว้ในมาตรา6 8 6ปวรหนึ่งผลคือให้ลึกษาเขียนผลไว้นะคะผู้คำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบีย้ยและค่าสิ่งหม่ทดแทนตลอดจนค่าภาริติดพั์อันเป็นอุปกรณ์แห่งนี้ไรยนั้น บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนด60วันดังกล่าวก็คือให้นักศึกษาเปิดวงเล็บอะค่ะเปิดวงเล็บในมาตรา6 8 6วรรสองตรงคำว่าน่าจะถ้าในประมวลโดยปกติก็น่าจะอยู่ในบรรทัดที่สนะว่าให้ผู้คำประกาหลุดพ้นจากความรับผิดอ่ะก็ไปเรื่อยๆละภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาตามวันหนแล้วก็ปิดวงเล็บตรงนี้ค่ะตัง้งตรงคำที่ว่าให้ผู้คำประกานเขียนว่าผล เหตุมันมาจากวักหนึ่งถูกไหมแล้วผลก็คืออยู่ตรงนี้ผลที่ไม่ปฏิบัติตาม6 8 6ดวักหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะ คราวนี้กลับไปที่6 8 6ปวรสามค่ะเมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้หรือผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ชำระหนี้ได้ตามวรหนึ่งผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิ์ชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ไฮไลท์ค่ะ ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนะัดชำระหนี้ทั้งนี้ในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้ไฮไลท์ประเด็นที่หนึ่งก่อนการชำระหนี้ที่ลูกนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชำระหนี้ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งตรงประเด็นที่หนึ่งตรงนี้หมายความว่า จดไว้นะคะก็คือผู้ค้ำประกันนะคะต้องชำระหนี้ตามเงื่อนไขเดิมผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้ตามเงื่อนไขเดิม ผู้เป็นเจ้าหนี้จะเปลี่ยนเงื่อนไขไม่ได้นั่นเองฉันบอกให้ชำระนี้เอ่อเป็นเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้โดยการชำระเป็นเงินสดโดยการชำระเป็นเช็คโดยการเป็นตัวแลกเงินหรือเป็นการแคชเชียร์เช็คเขียนไว้ก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่ดีเจ้าหนี้จะเปลี่ยนไม่ได้อย่างเงี้ยน,นะคะตัวอย่างอาจจดนะคะตรงประเด็นที่อาจารย์ให้ไฮไลท์คือให้ผู้คำกันชำระนี้ตามเงื่อนไขเดิม ผู้เป็นเจ้าหนี้จะเปลี่ยนเงื่อนไขไม่ได้นั่นเองผู้เป็นเจ้าหนี้จะเปลี่ยนเงื่อนไขไม่ได้นั่นเอง แล้วตรงนี้เขียนว่าทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้คําว่าทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้ให้นักศึกษาโน้ตไว้ค่ะหมายความว่าเป็นไปตามขอบเขตที่ทําไว้ในสัญญาค้าประกันเป็นไปตามขอบเขตที่ทําไว้ในสัญญาค้าประกันก็คือในข้อตกลงตามมาตรา681 เป็นไปตามขอบเขตที่ทำไว้ในสัญญาค้ำประกันเปิดวงเล็บตามมาตรา6 8 1ปปิดวงเล็บนั่นเองหาได้ต้องชำระหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ไม่หาได้ต้องชำระหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ไม่ หาได้ต้องชําระหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้มีต่อเจ้านี้ไหม่ก็คือเขียนวงเงินสูงสุดว่าเราจะคําประกันหน,นี้เนี้ย,ยเยท่า,านั้นเท่านี้พร้อมดอกเบี้ยเราก็ชําระเท่านั้นเท่า,านี้นไม่เกินกว่านั้นนะคะอ่า ต่อมาค่ะประเด็นที่2และให้นําความในมาตรา701วัสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้นํามาตรา701วัสองมาใช้โดยอนุโลมตรงนี้ให้เราจดไว้เลยค่ะสั้นๆมาตรา701วรรคยนะเท่ากับนะคะถ้าเจ้านี้ไม่ยอมรับชาําระหนี้ถ้าเจ้านี้ไม่ยอมรับชาําระหนี้ผู้ค้ำประกันก็เป็นอนลุลดพ้นจากความรับผิด ผู้คำประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ผู้คำประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดผู้คำประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดอ่านี่คือความหมายของวรรคสาม ต่อมาค่ะวัคซีในระหว่างที่ผู้คำประกันชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ของลูกหนี้ตามวรกสามเจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้คือจะเรียกดอกเบีย้ยผิดนัดโดยให้ใครคะให้ผู้คำประกันชำระเนี่ยไม่ได้นะคะนี่คือความหมายของวรคซีต่อมาค่ะ วักท้ายค่ะการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันตามมาตานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันตามมาตา693าไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันตามมาตา693าเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่า693อะค่ะบัญญัติเรื่องอะไรซึ่งเกินไว้ก่อนก็คือเรื่องใช้สิทธิ์ไรเบียก็คือเมื่อชำระหนี้แล้วอะค่ะผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิ์ไรเบียได้ นะคะใช้สิทธิ์ไ่เบียได้ตาม6-9-3อ่าอันนี้ก็คือส่วนของ6-8-6จบแล้วนี่คือประเด็นที่1ในส่วนของหมวดที่2อง่าแต่ทวนนิดนึงนะหมวดที่2หัวข้อคือผลก่อนการชำระหนี้ 686-692เราบรรยาย686ไปแล้วต่อไปนะคะเป็นเรื่องสิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำประกันประเด็นที่สองอยู่ที่688-690ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงอยู่ที่ 688, 689, 690ให้เนศ้กษาโน้นตไว้ว่าสิทธิเกี่ยงนี้มีเฉพาะผู้ค้ำประกันผู้จำนองไม่มีสิทธิเกี่ยงตามมาตรา 688, 689, 690เลย หมายความว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้มีการทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ผู้จำานองอะไรทุกอย่างที่กำหนดไว้ถูกไหมพอบางพอกำหนดไว้เรียบร้อยไม่มีการชำระหนี้ผู้รับจำานงก็ฟ้องศาลให้ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดให้ยึดทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์ของตนอะไรก็แล้วแต่กรณีแบบนี้อะค่ะ ตัวผู้จำนองซึ่งเป็นเจ้าของสาป่ะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นบุคคลภายนอกเงี้ยจะมาบอกว่าเอ้ยไปเอาเงินจากลูกนี้ก่อนสิจะมาเอาเงินจากเขาก่อนได้ยังไงไม่ได้ผู้จำนองที่เป็นบุคคลภายนอกคนนี้ไม่ได้มีสิทธิตาม6 8 8 6 8แ6 9 0แแต่อย่างใดมีครั้งเดียวก็คือต้องโดนยึดทรัพย์ขายทอดตลาดทำอะไรไม่ได้พอโดนยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเสร็จปุ๊บอะค่ะก็ค่อยไปไล่เบี้ยวกับลูกดีหรือว่าถ้าไม่อยากโดนยึดทรัพย์ขายทอดตลาดก็ต้องเอาเงินไปชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนอง ซึ่งอันนี้จะคือความแตกต่างระหว่างผู้คำกับ,กบประกันกับผู้จำนองนะคะอ่าประเด็น688-689-690ให้เราเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องสิทธิเกี่ยงนะคะสิทธิเกี่ยง688คือเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเขียนข้างหน้า688ค่ะ เรียกให้ลูกหนี้สิทเกี่ยงคือให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนจริงๆ688689690ในอย่างในประมวลอาจารย์อาจารย์จะเขียนคำว่าสิทธิเกี่ยงของผู้คำประกันสิทธิเกี่ยงของผู้คำประกันสิทธิเกี่ยงของผู้คำประกันไว้ข้างหน้าเลยนะคะจะได้จำได้ ซึ่งสิทเกี่ยงตาม688ก็คือผู้ค้ำประกันจะขอให้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนอมาลงดูแต่แต่ละมาตาแล้วกันเนาะ,ะมาดูค่ะใน688อยากให้ไฮไลท์คำว่าผู้ค้ำประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนก็ได้ ต่อมาค่ะ689ถ้าเป็นกรณีที่บรรทัดส,สองนะคะผู้คำประการพิสูจน์ได้ว่าลูกนี้มีทางที่จะชำระนี้ได้และการบังคับให้ลูกนี้ชำระนี้นั้นไม่เป็นการย่างผลเจ้าหนี้จะต้องบังคับชำระนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกนี้ก่อนนี่คือสิทธิเกี่ยงประเภทที่สอง ถ้าผู้คำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกนี้นั้นมีทางที่จะชําระนี้ได้และการที่จะบังคับให้ลูกนี้ชําระนี้นั้นจะไม่เป็นการยากผลท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องบังคับชําระนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกนี้ก่อนสิเกียมประเภทที่3 690ค่ะมันเป็นประเด็นที่เจ้าหนี้ค่ะคือดำค่ะมีทรัพย์ของใครคะของข่าวยึดถือไว้กรณีแบบนี้ก็จะต้องยังไงคะ ผู้คำประกันร้องว่าเอ้ยคุณมีทรัพย์ของขาวอยู่นี่คุณก็ต้องเอาทรัพย์ของขาวชำระนี้ก่อนนี่คือความหมายของ690แต่จริงๆแล้วอะค่ะในทางปฏิบัติอะสิทธิ์เกี่ยงเนี้ย มันไม่ได้เป็นสิทธิ์เกี่ยงพูดไปอ่ะเจ้านี้ก็ไม่ปฏิบัติตามเพราะเจ้านี้ก็อยากจะได้เงินจากผู้คำ้ำเพราะฉะนั้นสิทธิ์เกี่ยงในสาม,มาตาเนี้ยในทางปฏิบัติมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คำ้ำจะก่อน60หลัง60ช่างมันแต่มีหนังสือผู้ค้ำไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องโดยหลักเจ้าหนี้จะไม่ฟ้องต่อผู้คำ้ำเจ้าหนี้ก็จะต้องฟ้องลูกหนี้แล้วก็เรียกผู้ค้ำเข้ามาเพราะว่าทั้ทง,ทงคู่เนี่ยก็เป็นลูกหนี้ของเจ้าหนี้ก็คือของดําถูกไหมก็จะเรียกขาวเรียกเหลืองเข้ามาในคดีในการต่อสู้คดีอะค่ะตัวเหลืองอะค่ะเขาจะต้องทําคําให้การโดยมีรายละเอียดว่าทำไมก็คือหมายถึงว่าแจกแจงรายละเอียดให้ศาลเห็นว่า เฮ้ย hey, ยังไม่เคยเรียกให้ขาวชทำร้านี่เลยนะอ่าทำไมไม่หรือว่าขาวมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะทำร้านนี้แล้วก็ทรัพย์สินก็อยู่ในประเทศไทยมีมีรายละเอียดชัดเจนรถก็เห็นอยู่ว่าว่าขาวเป็นเจ้าของรถที่ดินที่ขาวบ้านที่ขาวอาศัยอยู่ก็เป็นบ้านของขาวแล้วก็ไม่ได้ติดจำนองไม่ได้ติด อะไรเลยอ่ะคุณสามารถบังคับชําระหนี้ขายทอดตลาดตรงส่วนนี้ได้นี่คุณก็ไปบังคับชําระหนี้สิหรือว่าตอนที่ขาวยืมเงินคุณอ่ะขาวเอารถอ่ะไปจำนำไห้กับคุณนะคุณยึดถือรถไว้นี่คุณก็ต้องเอารถเนี้ยไปตีใช้นี้ก่อนสิอ่ะกรณีแบบเนี้ยตัวของเหลืองต้องไปแจ้งข้อเท็จจริงพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเป็นไปตาม6 8 8 6 8 9 6 9 0ถ้าศาลเห็นตามนั้นศาลก็จะมีคำพิพากษาให ตัวดำอะค่ะเอาส่วนของลูกหนี้มาชำระนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็น688 689 690ก็คือจะศาลจะมีคำพิพากษาระบุลำดับให้บังคับเอาจากใครคะเอาจากขาวก่อนไม่ใช่ว่าจะมาเอาจากผู้คำประกันก่อนเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติเรื่องสิทเกี่ยงเนี่ยมันจะไปเป็นข้อพิพาทในศาลคือเป็นหน้าที่ของเหลืองต้องพิสูจน์ให้คะให้ศาลเห็นว่าเฮ้ย ดำต้องเรียกจากขาวก่อนจะมาเรียกจากตนไม่ได้เพราะทางปฏิบัติการที่ผู้ค้ำอะไปบอกดำก็คือเหลืองไปบอกดำนอกศาลนะ่ะก่อนฟ้องศาลนะ่ะเหลืองไม่ดำไม่ฟังหรอกเพราะถ้าดำจริงๆไม่ใช่ดำไม่ฟังดำมันไปเรียกมาแล้วจากขาวขาวมันไม่ไม่เอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหลืองก็ต้องไปพิสูจน์อีกทีในชั้นศาลนี่คือการที่จะใช้6 8 8 6ด9ป9ได้จริงในในทางปฏิบัตินะคะอ่ะ แต่ถ้าเหลืองพิสูจน์ไม่ได้เหลืองก็ต้องใช้หนี้ให้กับดําก่อนถ้าพิสูจน์เอกสารไม่ได้ใช้เสร็จก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยเอาจากขาวอีกทีนึงนะถ้าสมมุติไม่สามารถพิสูจน์ได้อ่ามาดูตัวอย่างคะ่ะในเหลืองคำประกันหนี้เงินที่ในขาวยืมในดำ ายฟ้านำแหวนเพชรมาให้ในดำยึดถือเป็นประกันการชำระหนี้ที่ในข่าวยืมในดำจากข้อเท็จจริงข้างต้นในเหลืองผู้คำประกันมีสิทธิเกี่ยงตาม690หรือไม่ทรัพย์ซึ่งเป็นประกันต้องเป็นของลูกหนี้ถ้าเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นนำมาเป็นประกันผู้คำประกันจะอ้าง6ก0้าเกี่ยงให้ไปเอาทซัพย์ของในฟ้าผู้อื่นมาชำระหนี้ก่อนไม่ได้อ่าดูดีๆนะข้อเท็จจริงเหมือนเดิม ขาวยืมเงินดำขาวยืมเงินดำเหลืองเป็นผู้คำประกันแต่ว่ามีฟ้าเอาแหวน มาให้ดำยึดถือเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ที่ขาวยืมดำก็คือการจำนำอาจจะเป็นทรัพย์ของขาวหรือเป็นทรัพย์ของบุคคลภายนอกก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่เอามาจำนำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์นี่คือเรื่องจำนำเพราะฉะนั้นฟ้าในข้อเท็จจริงเนี้ไม่ใช่ลูกหนี้แต่ฟ้าเป็นบุคคลอื่นก็คือเป็นบุคคลภายนอกเอาเป็นบุคคลอื่นแล้วกันที่ไม่ใช่ลูกหนี้ คราวนี้เราลองมาอ่าน6 9 0ที่ดีๆถ้าเจ้านี่มีทรัพย์ของลูกนี้มีทรัพย์ของลูกนี้นะักศึกษาเน้นนะมีทรัพย์ของลูกนี้วงคำว่าลูกนี้ยึดถือไว้ เป็นประกันเมื่อผู้คำประกันร้องขอท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องให้ชำระหนี้เอาทรัพย์ซึ่งเป็นประกันนั้นก่อนแต่ข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้ซึ่งไม่ใช่ของขาวถูกไหมคะแหวนเป็นของฟ้ามาเพราะฉะนั้นไม่เข้า690เมื่อไม่เข้า690ผลคืออะไร ผู้ค้ำจะอ้าง690มาเกี่ยงให้เอาทรัพย์ของฟ้าผู้อื่นมาชำระนี่ก่อนไม่ได้ตอบได้ไหมข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อสอบเก่าถามว่าข้อสอบออกอะไรยากไหมไม่ออกตามตัวบทเลยแต่พอเราอ่านผ่านๆบางครั้งเราก็ลืม ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นจดตัวอย่างนี้ไปข้างๆมาตรา690ว่าเป็นข้อตัวอย่างนี้แหละเวลาไปอ่านง่ายไม่ต้องมาอ่านในเลคเชอร์เลยนะ,ะอ่านมาตรา690เจอตัวอย่างนี้เข้าใจทุกอย่างาจดลงไปตรง690ค่ะ เสร็จแล้วเนาะไปที่หมวดที่3ค่ะผลภายหลังชำระหนี้693คือเป็นประเด็นหัวข้อการใช้สิทธิ์ไรเบียอาจารย์พิมพ์ตกไปนิดนึงนะการใช้สิทธิ์ไรเบียตามมาตราหกเก้กับการสิ้นสิทธิ์ไรเบียมาดูที่693ก่อน ผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้วย่อมมีสิทธิทจะไล่เบีย้ยจากลูกหนี้ลูกหนี้เพื่อทั้งต้นเงินทั้งดอกเบีย้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหรือเสียหายไปอย่างใดๆเพราะการค้ำประกันนั้นอันหนึ่งผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วยมาดูค่ะประเด็นของ693วางหลักเกณฑ์การใช้สิทธิไล่เบีย้ยของเจ้าหนี้ว่าผู้ค้ำประกันต้องได้ชำระหนี้แล้ว อ่าถ้าลองย้อนไปดูบรรทัดที่หนึ่งเลยค่ะผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระนี่แล้วให้ใ,ให้ไฮไลท์คำว่าซึ่งได้ชำระนี่แล้ว ผู้ค้ำประกันจึงจะมีสิทธิ์ไล่เบีย้ยเพราะฉะนั้นเหตุก็คือผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระนี้แล้วผลย่อมมีสิทธิ์ที่จะไล่เบีย้ยอ่าไฮไลท์ไล่เบีย้ยอะไรได้บ้างเปิดวงเล็บเลยค่ะต้นเงินกับดอกเบีย้ยและเพื่อการที่ต้องสูญและเสียหายไปอย่างใดๆแล้วก็ปิดวงเล็บเปิดวงเล็บตั้งแต่ต้นเงินแล้วปิดวงเล็บอย่างใดๆ ต่อมาค่ะในประเด็นของ693แล้วผู้ค้ำประกันนะคะหลังจากที่ชำระหนี้ไปแล้วอะคะจะต้องไปไล่เบี้ยค่ะเอากับลูกหนี้เนี่ยภายในกี่ปีโดยหลักแล้วอะก็ต้องภายใน10ปีเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บัญหยติไว้เลยว่าภายในกี่ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้193 3ทับ30ก็คือ สามเออก็คือ10ปีซึ่ง10ปีนี้ตอนแรกอะ่ะตัวทางปฏิบัติเราไปเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้อะ่ะมันได้อยู่แล้วแต่ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ให้เราหรอกพรานั้นลูกหนี้ชําระหนี้เจ้าหนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติก็คือผู้ค้าประกันก็ต้องไปฟ้องลูกหนี้นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการที่ในเหลืองจะไปฟ้องขาวก็ต้องฟ้องขาวภายใน10ปีต่อศาลนับแต่วันที่ในเหลืองได้ชําระหนี้ อายุความในการไล่เบีย้ยตาม693คือ10ปีตรงข้อ2นะคะดีกาปี56ค่ะอายุความในการใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยของโจย์ซึ่งเป็นผู้คำประกันไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ10ปีตามมาตรา1 9 3ทับจดไว้ข้างๆ691ไว้ข้างล่าง691ก็ได้ค่ะว่าอายุความ10ปีโดยใช้193มทับสแล้วก็วงเล็บดีกาไว้หน่อยก็ได้4578าทับ5 หลักการใหญ่คือยังไงผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิ์ไล่เบีย้ยเอากับลูกหนี้เมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้แล้วและสิทธิ์นั้นมีอายุความ10ปีแล้วมันมีสาเหตุอะไรไหมที่ผู้ค้ำประกันนะคะไม่สามารถใช้สิทธิไล่เบีย้ยตาม693ได้คำตอบคือมีอยู่ใน695และ696เพราะฉะนั้นใน693เราเขียนไว้ก็ได้ค่ะ เห,เหตุที่ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ไรเบียได้อยู่ใน695และ6 9เก้าหต้นทไว้อย่างนี้เหตุที่ทำให้ผู้คำประกรันไม่สามารถใช้สิทธิ์ไรเบียได้บัญญัติไว้ในมาตรา695และ696านักศึกษาบันทึกไว้ตรงมาตรา693ค่ะ คราวนี้เรามาดู6 9 5กกันนะผู้คำประกันซึ่งละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้ไฮไลท์คำว่าละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้นี่คือเหตุ คิดต่อค่บผลยอมสิ้นสิทธิ์ที่จะไล่เบีย้ยเอาแก่ลูกหนี้ยอมสิ้นสิทธิ์ที่จะไล่เบีย้ยเอาแก่ลูกหนี้วงคำว่าเท่าที่เท่าที่แล้วก็ยงลูกศรไปว่าไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คือคุณจะต้องรู้ เงื่อนไขจริงๆคือคุณรู้ว่ามีข้อต่อสู้คุณต้องยกแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่ยกไม่เป็นไรนี่คือเหตุผลตักกะง่ายๆของ695รู้ต้องยกไม่รู้ไม่ยกไม่เป็นไรเพราะใน695ตอนท้ายเขียนเต่าเขียนไว้ว่าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้รู้ว่ามีข้อต่อสู้เช่นนั้นและที่ไม่รู้นั้นไม่ได้เป็นเพราะความผิดของตนก็คือถ้าคุณเนี่ย รู้แล้วคุณไม่ยกคุณสิ้นสิทธิ์ไรเบียแนะ่แต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่สิ้นสิทธิ์ไรเบียแต่ความไม่รู้เนี้ยมันจะต้องไม่ใช่สิ่งที่คุณควรคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่รู้จริงๆอะ่ะถ้ามันควรล่คาดหมายได้ว่ามีข้อต่อสู้เนี้ยแล้วรู้อยู่แก่ใจว่ามีแล้วไม่ยกอะ่ะคือละเลยเองอย่างเนี้ค่ะคุณก็สิ้นสิทธิ์ไรเบียอยู่ดีนะคะนี่คือความหมายของ6 9เเพราะฉะนั้น695ง้าายๆเลยหลักไม่ยก ผลสิ้นสิทธิ์ไรเบียแต่สิ้นเท่าที่ไม่ยกต่อมามีข้อยกเว้นของมันเองก็คือไม่รู้ก็ไม่สิ้นสิทธิ์ไรเบียแต่ความไม่รู้ก็เขียนด้วยว่าในในกฎหมายบัญญัติด้วยว่าไม่ได้เป็นเพราะความผิดของตัวผู้ค้ำประกันอ่ะเรามาดูค่ะว่าอะไรที่ผู้ค้ำรู้แล้วผู้ค้ำอะ่ะไม่ยกแล้วจึงสิ้นสิทธิ์ไรเบียอ่าตัวอย่างนะเช่น ผู้คำประกันไม่ยกข้อต่อสู้กรณีไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินซึ่งถือเป็นข้อต่อสู้ของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ตามมาตรา694ทั้งที่ทราบดีผู้คำประกันย่อมสิ้นสิทธิ์ที่จะไล่เบีย้ยตามมาตรา695คืออย่างนี้ค่ะ การกู้ยืมเงินสัญญากู้ยืมเงินโดยหลักเนี่ยค่ะเกิดขึ้นสมบูรณ์เมื่อส่งมอบกรณีแบบนี้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดแล้วถ้ามีการส่งมอบสมบูรณ์บริบูรณ์พอหนี้นั้นสมบูรณ์แต่พอตอนที่จะบังคับชำระหนี้ให้ขาวชำระหนี้แก่ดำถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าแม้แม่ดำจะมอบเงินให้ขาวแล้ว50,000บาท แต่ขาวไม่เคยทําหนังสือลงลายมีหลักฐาน,นดาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อว่าขาวกู้ยืมเงินดำาห0,000่นบาทดําฟ้องศาลได้ไหมไม่ได้เมื่อดําฟ้องศาลไม่ได้ให้ดําทวงเงินขาวยังไงเขาก็ไม่ขาวก็ไม่จ่ายหรอกเพราะว่าให้ดําฟ้องศาลขาวก็ต้องอ้างว่าไม่มีหลักฐานอะไม่สามารถฟ้องร้องได้อ,ะอ่ะอ่บาบังคับไม่ได้อะ่ะถูกไหมคะเมื่อข้อเท็จจริงเนี้ยเหลืองอะ่ะ รู้แล้วเหลืองอะค่ะไม่ไปยกข้อต่อสู้ตรงนี้กับดำตอนที่ดำเรียกให้เหลืองชำระหนี้แล้วเหลืองก็ดันชำระหนี้ไปห้าหมื่นบาทถามว่าเหลืองจะมาให้ขาวอะชำระหนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทางปฏิบัติแล้วอะดำตามหลักกฎหมายแล้วไม่ใช่ทงปฏิบัติหรอกทำหลักกฎหมายแล้วอะขาวไม่ต้องจ่ายดำได้เพราะขาวมีข้อต่อสู้ประเด็นนี้เมื่อเหลืองไมย่ยกข้อต่อสู้ประเด็นนี้เหลืองก็ต้องจ่ายเงินให้ดำไปเองโดยที่เหลืองไม่สามารถไล่เบี้ยกับ ขาวได้นี่คือความหมายของมาตา6-9-5าห9 5โอเคไหมแต่ถ้าโน้ตไปนิดหนึ่งนะผู้ค้ำประกันมีข้อต่อสู้ที่ทำให้ตัวเองไม่ต้องใช้นี่ให้แก่เจ้าหนี้ดำ แล้วผู้ค้ำประกันนันไม่ยกข้อต่อสู้ของตัวเองแล้วเอาไปชําระนี้ถามว่าผู้ค้ำประกันจะสิ้นสิ์ไลเบียเอาแก่เหลืองเออเอาแก่ขาวลูกนี้ไหมไม่ข้อ,อามาตรา695ส้้นสิทธิ์ไลเบียรกรณีเฉพาะไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกนี้ไม่ใช่ไม่ยกข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันเองโน้ตไว้ด้วยนะคะอันนี้เคยออกข้อสอบนะคือข้อต่อสู้ตัวเองมีตัวเองไม่ยกอะ่ะแต่ไปยกข้อต่อ ก็คือไม่ยกข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันเองแล้วข้อสอบบอกว่า,วาเลยไม่สามารถไล่สิทธิ์ไล่เบีย้ยกับลูกนี้ได้ซึ่งไม่ใช่การจะเสียสิทธิ์ไล่เบีย้ยจากกับลูกนี้จะต้องคือไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกนี้นะคะอ่ะลองมาดูข้อสอบนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบระดับมาหาลัยเนาะเป็นข้อสอบเนติบัณฑิตอ่ะเดี๋ยวลองดูลองลองคิดตามอาจารย์ เดี๋ยวอาจารย์ทําในนี้ให้ดีกว่าเดี๋ยวรอสักครู่ สมโชคอ,อะค่ะเป็นลูกหนี้ยืมเงินในวันชัยห0 0 0งแสนบาทได้รับเงินเรียบร้อยแล้วก็ลงลายมือชื่อก็คือมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเรียบร้อยมีในชายเป็นผู้คำปะัะกานต่อมาค่ะสมโชคยืมเงินอีกสี่แสน แต่การยืมเงินครั้งนี้ค่ะในวันชัยก็ได้มอบเงินสี่แสนให้ในายสมโชคนะสัญญากู้ยืมเงินสมมูรณ์แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อครั้งนี้ไม่ลงลายมือชื่อแต่ในชานก็ยังคำประกันเงิน ยอด400,000อยู่ซึ่งค้ำประกันได้ไ,ดไหมค้ำประกันได้เพราะว่าสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นสมบูรณ์มีการส่งมอบเงินเพราะฉะนั้นในชาญค้ำทั้งครั้งที่1และครั้งที่2โดยมีหลักฐานลงลายมือชื่อของในชาญเรียบร้อยคำถามนายวันชยัยเรียกให้ในายสมโชค ชำระหนี้ครั้งที่1และครั้งที่2รวมยอดกันเลยอ่ะห้าแสนพอดีถึงกําหนดชนําระหนี้พร้อมกันแม้จะยืมไม่พร้อมกันแต่ถึงกําหนดพร้อมกันสมโชคไม่ยอมชําระหนี้ค่ะก็เลยมีการทําหนังสือใช่ไหมไปถึงใครคะ,ะผู้ค้าประกันภายใน60วันนับจากที่ผิดนะัดชาระหนี้อ่ามีหนังสือเรียบร้อยผู้ค้าในฌานก็เลยชําระหนี้ ให้แก่นายวันชัยเป็นยอดเงิน5้าแสนบาทประเด็นของอาจารย์คือนายชาญจะใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยตาม695ในยอดครั้งที่1และยอดครั้งที่2ได้ครบ5้าแสนบาทจากนายสมโชคหรือไม่ อ่าน6-95นักศึกษาจะรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้อ่าน6-95แล้วก็คิดที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งว่าเขาได้ใช้สิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ได้ได้ใช้ข้อต่อสู้ที่สมโชคมีไหมครบไหมสมโชคมีข้อต่อสู้อะไรไหมหรือเปล่านักศึกษาลองคิดดูสมโชคมีข้อต่อสู้ไหมหนึ่งแสนบาทสมโชไม่มีข้อต่อสู้ถูกไหมคะเพราะว่า ได้รับเงินจริงสัญญากู้ยืมเงินสมบูรณ์แล้วก็มีการลงลายมือชื่อยังไงวันชัยก็ฟ้องบังคับได้เพราะฉะนั้นนายชาญเรียกเงิน1 0 0 0 0แสนบาทจากนายสมโชคได้แน่นอนตาม2 9ตาม695แต่ประเด็นต่อมา4 0 0แสนเนี่ยค่ะมีการส่งมอบเงินเพราะฉะนั้นสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นสมบูรณ์สัญญาค้ำประกันของนายชาญก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นคาบ แต่ถามว่าแล้วพอในชานชำระนี้ไปสี่แสนในชานจะไปไล่เบี้ยเอาจากสมโชคได้ไหมสี่แสนคำตอบตาม695คือไม่ได้เพราะว่านายสมโชคได้รับเงินก็จริงแต่ว่าการกู้ยืมเงินกว่า2000บาทก็คือ2 0 0พบาทเป็นต้นไปถ้าไม่มีหลักฐานบันนังสือลงเรามือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญนายวันชัยไม่สามารถฟ้องนายสมโชคได้เพราะฉะนั้นนายสมโชคก,ก็ลอยลำเพราะฉะนั้นเมื่อนายสมโชคลอยลำผู้ค้ำก็ต้องลอยลำแล้วในชานไปชำระนี้ทำไมสี่แสนเมื่อคุณอยากจะไปชำระคุณก็ไม่มีสิทธิ ไล่เบีย้ยเอากับนายสมโชคได้นี่คือตัวอย่างที่ดีเลยนะของมาตา695าจดตัวอย่างนี้ลงไปนะคะตัวอย่างนี้ออกข้อสอบนี้ก็จริงแต่ยังไม่เคยออกข้อสอบของในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าที่รามคำแหงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอาจจะเทียบเคียงเอามาออกก็ได้ถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ย ใครๆมหาลัยไหนก็เอาข้อสอบออกได้เพราะว่ามันเป็นดีกาม,มันเทียบเคียงมาจากดีกาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะออกดีกาเรื่องนี้ที่เทียบเคียงก็คือ3 2 6สองหทับสองหเทียบเคียงนะคะ,ะจดตัวอย่างนี้ไปข้าง695เลยคะ่ะ เข้าใจได้ทั้งไลเบียได้และไลเบียไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก เสร็จไหมหกเก้าหา ไปต่อนะคะต่อมาค่ะ696ผู้คำประกันไม่มีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ได้ถ้าว่าตนได้ชำระหนี้แทนไปโดยมิได้บอกลูกหนี้และลูกหนี้ยังมิรู้ความมาชำระหนี้ซ้ำอีกคือหมายความว่าเหลืองอะคะ่ะไปชำระหนี้แล้วแล้วต่อมา ดัดคือเขาทวงขาวขาวไม่ชําระก็เลยไปทวงเหลืองเหลืองก็เลยชลําระแต่พอเหลืองชําระแทนที่เหลืองก็จะบอกขาวว่าเฮ้ยฉันไปชําระนี่แล้วนะอ่าเหลืองดันไม่ได้บอกขาวแล้วผลคืออะไรพอเหลืองไม่ได้บอกขาวอะค่ะมันก็มีเจ้านี่บางคนที่ได้รับชําระนี่แล้วแต่ก็ยังอยากได้เงินเยอะะได้เงินเกินกว่าส่วนที่ตัวเองจะได้ก็ไปทวงจากขาวอีกครั้งหนึ่งขาวก็ชําระนี่ยอดห้าหมื่นอีกครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะผลคือทําไงอะ ก็ดำได้แสนหนึงแล้วอะแล้วเหลืองก็ไล่เบีย้ยไม่ได้ทำยังไงเหลืองไม่มีสิทธิ์ไล่เบีย้ยจากขาวก็จริงตามมาตรา696แต่เหลืองสามารถฟ้องดำฐานลาบมิควรได้ก็ต้องใช้เรื่องลาบมิควรได้มาฟ้องเอาจากดำนะคะก็จะต้องใช้เรื่องลาบมิควรได้มาใช้ในการแก้ปัญหานี้ในกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากทั้งผู้คำประกรันทังจากลูกหนี้นะคะอ่า แต่ถ้าสมมติเหลืองบอกไปแล้วดำไอ้ขาววิท่าไหนก็ไม่รู้ไปชำระหนี้ซ้ำอะ่ะก็ในอย่างนี้เหลืองสามารถเรียกให้ใครคะให้ขาวชำระหนี้คือใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยกับขาวได้เหมือนเดิมส่วนขาวชำระหนี้ซ้ำไปขาวก็เป็นคนไปใช้เรื่องรับมีควรได้กับดำแทนก็จะสลับว่าใครจะไปใช้เรื่องรับมีควรได้กับดำนะคะคราวนี้คะ่ะหมวดที่4หมวดสุดท้ายแล้วคะ่ะ ความระง,งับสิ้นแห่งสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันระง,งับสิ้นได้ทั้งหมด4กรณีซึ่งอยู่ใน6ก8ถึง701กรณีที่ความระง,งับสิ้นแห่งสัญญาค้ำประกันก็คือนี่ประทานที่ค้ำประกันระง,งับสิ้นไปซึ่งนี่ประธานก็คือเช่นนี่ละเิดหนี่สัญญากู้นี่เช่าซื้อนี่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนี้ประทานระง,งับสิ้นเช่นมีการชำระนี้แล้ว ถูกไหมคะมีการแปลงนี่ใหม่มีกหนี้กบ,กบเกินกันหากกบลบ,บนี่หรือรวมถึงหรือแม้กระทั่งมีการทำสัญญาปณิปนอมนั้นแล้วหนี้ประธานถือว่า,าระงับเมื่อหนี้ประธานนั้นระงับสิน้นสัญญาค้ำประกันที่ค้ำประกันหนี้พวกนี้ก็ไม่มีผลที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอีกต่อไปนี่คือ6.9.8 ต่อมาค่ะ699นี่คำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่จำกัดเวลาผู้คำประกันเลิกคลาวอันเป็นอนาคตเติมสระอานิดนึงเนาะเริ่มคลาวอันเป็นอนาคตอ๋อขอโทษนิดนึงในกรณีของ698อ่ะค่ะให้จดไว้หน่อยค่ะว่าอยู่ภายใต้685ทับหด้วยก็คือข้อตกลง เกี่ยวกับการคำรกันที่แตกต่างจาก698เป็นโมคะ698ประกอบ685ทับถ้าแตกต่างข้อตกลงใดแตกต่างเป็นโมคะโน้ตไว้ด้วยตรง698 ต่อมาตรง699ค่ะก็คือนี่ที่คำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่จำกัดเวลาผู้คำประกันเลิกคราวอันเป็นอนาคต699หน้ามาตา6 9า699ใช้เขียนไว้ข้างๆด้วยค่ะว่าอยู่ภายใต้685ทับก็คือถ้าตกลงแตกต่างก็เป็นโมฆะ699อยู่ภายใต้685ทับเป็นโมฆะนะคะก็คือกิจการที่ ผู้คำ้ำค้ำประกันแบบไม่มีจํากัดระยะเวลาก็สามารถขอแบบแคนเซิลนะ่ะยกเลิกว่าฉันจะไม่ค้ำประกันต่อหลังจากวันนี้ไปแล้วนะวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ามีนี่เกิดขึ้นหลังจากวันที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ค้ำประกันแล้วก็ผลคืออะไรคะผลก็คือเขาไม่ต้องรับผิดตรงส่วนนี้แล้วนะคะผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดแล้วถือว่าสัญญาค้ำประกันระงับสิ้นแล้ว ซึ่งส่วนของ699ะค่ะเป็นโมค้เนอะอยู่ภายใต้685ทับหนึ่งวิธีการบอกเลิกไม่ได้กำหนดไว้อยู่วรรคสองผู้ค้าประกันกจึงชอบที่จะบอกเลิกด้วยวาจาก็ได้แล้วเจ้านี้จะยินยอมหรือไม่ไม่ใช่สาระสำคัญอ่าอันนี้โน้ตไว้เลยนะ การบอกเลิกตาม699ไม่ได้กำหนดไว้ผู้คำกันจึงชอบที่จะบอกเลิกด้วยวาจาได้โดยไม่ต้องคำหนึงว่าเจ้าหนี้จะยินยอมด้วยหรือไม่แต่ขอให้คำบอกกล่าวนี้ไปถึงเจ้าหนี้ก็เพียงพอซึ่ง6 9 9วรสองวางหลักไว้ไม่ต้องรับผิดในนี้หลังจากที่บอกกล่าวยกเลิกการคำประกันแล้วแต่นี่ที่เกิดก่อนที่จะบอกว่าฉันจะไม่คำแล้วนะ ยังต้องรับผิดนะคะ699ดูตรงตรงย่อหน้าที่1 699ผู้ทํากาผู้คำกมีสิทธิ์บอกเลิกคราวอันเป็นอนาคตได้โดยหลุดพ้นรับผิดฉเฉพาะคาวในอนาคตฉเฉพาะคาวในอนาคตแต่ถ้าไฮไลท์ตรงนี้เลยนะแต่ถ้ามีนี่อยู่ก่อนบอกเลิกผู้คำกันยังต้องรับผิดนี่คือความหมายของ6 9 9 ต่อมาค่ะ700นี่ที่ค้ำประกันมีกำหนดเวลาชำระนี่เน้นนะแน่นอน เพราะนี่กำหนดชำระมีแน่นอนแล้วก็ไม่ได้กำหนดแน่นอนถูกไหมอ่าไม่แน่นอนแต่นี้แน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกนี้จริงๆถ้าเราจำเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่กระลแต่าที่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกนี้ลูกนี้ก็หลุดพ้นความรับผิดเช่นเดียวกันกรณีนี้70 0ก็บัญญัติไว้ว่าถ้าคำประกันนี้อันจะต้องชำระนะเวลามีกำหนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกนี้ให้ลูกนี้นะ ท่านว่าตัวผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดเว้นแต่ผู้ค้ำประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลาเช่นมีหนี้กำหนดวันที่ 1, 1> นี่ี้มีกำหนด1มการาหกสาพอถึงกำหนดเวลา ขาวไปคุยกับดําว่าเฮ้ยหาเงินได้ไม่ทนันแต่ไม่ได้ว่าไม่อยากจะชําระนี่นะขอยืดไปอีกสักสองเดือนได้ไหมดำก็บอกเออโอเคแล้วก็คิดคือขาวมันก็ไม่เคยผิดนะัดอ่มันเคยยืมเงินมาก่อนนันนี้มันก็ชําระแต่บางครั้งมันฉุกเฉินก็เลยผ่อนระยะเวลาให้กับขาวกรณีแบบนี้นับแต่วันที่ดำพูดว่าเฮ้ยฉันผ่อนให้ขาวอะค่ะเหลืองไม่เป็นผู้ค้าประกันอีกต่อไป เว้นแต่ตอนที่ดำคุยกับขาวไอ้เหลืองมารับรู้ด้วยอย่างเงี้ยเหลืองยังผูกพันต่อไปแต่ถ้าวันที่ขาวกับดำคุยกันเหลืองไม่ได้รู้รับรู้ด้วยว่าดำจะขยายไปให้อีกสองเดือนเหลืองหลุดพ้นจากการเป็นผู้คำประกันเลยนี่คือความหมายของมาตาเจ0ดแต่มันมีเงื่อนไขนิดนึงว่าตรงวักสองะคะ่ะ ข้อตกลงที่ผู้คำประกันทำไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลาข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้เมื่อกี้บอกว่าถ้าเหลืองมาคุยกับ พร้อมการอย่างเงี้ยยินยอมหรือรู้ด้วยเหลืองก็ยังเป็นผู้คำมั่กันแต่ถ้าเหลืองไม่รู้ด้วยเหลืองไม่เป็นผู้คำมั่กันแล้วถูกไหมแต่ถ้าสมมติตอนที่ทําสัญญาคำมั่กันเหลืองกับดําเขียนไว้เลยว่าเหลืองยินยอมให้ดําผ่อนเวลาจะผ่อนกี่ครั้งเหลืองก็ยังต้องผูกพันอยู่ข้อตกลงนี้ใช้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อตกลงที่ทําก่อนผิดนัดชําระหนี้ก็คือตั้งแต่ทำสัญญาคำกันจนกระทั่งผิดนัดชำระหนี้โดยมีข้อความว่าเหลืองยินยอมให้ผ่อนชำระหนี้ได้ถือว่าไม่มีข้อความนี้เลย เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ล้าต่ายที่ขาวผ่อนให้กับดำผ่อนชําระนี้ให้กับยืดเวลาผ่อนเวลาชําระนี้ให้กับขาวผลคือเหลืองหลุดพ้นความรับผิดทันทีเหลืองจะไม่หลุดพ้นความรับผิดมีกรณีเดียวคือมายินยอมหลังจากผิดนัดชําระนี้แล้วหรือรู้ตอนที่ขาวกับดําคุยกัน แต่ถ้าทําข้อตกลงว่าโอเคฉันยอมตลอดนะถ้าคุณจะผ่อนเวลาให้กับขาวถ้าทําตั้งแต่ตอนทําสัญญาค้าประกันหรือก่อนมีการผิดนัดจริงๆข้อผ่อนข้อตกลงผ่อนตรงเนี้ยถือว่าไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าข้อเท็จริงบอกว่าเหลืองทําสัญญาค้าประกันกับดําตกลงกันว่าค้าประกันขาวและถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ดํายอมผ่อนชําระนี่ผ่อนเวลาชําระนี้ให้กับขาวเหลืองยินยอมตลอดเสมอ ปรากฏถึงกำหนดชำระนี่ดำเลื่อนให้ขาวไปสองเดือนถามว่าเหลืองกลายเป็นยังเป็นผู้คำไหมคำตอบไม่เพราะข้อตกลงนี้ใช้บังคับไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คือแม้จะมีข้อตกลงนี้แล้วดำก็ขยายให้ขาว เหลืองก็ไม่เป็นผู้คำก็จริงแต่ตอนที่ขยายดําเรียกเหลืองมาคุยอีกทีนึงว่าฉันจะขยายให้ขาวไปสองเดือนนะเหลืองบอกโอเคอย่างเงี้ยค่ะเหลืองก็ยังเป็นผู้คำประกันอยู่นี่คือความหมายของมาตรา700วรคหนึ่งและวรคสองทั้งนี้ทั้งนั้นความในวรคสองสามารถเขียนได้และมีผลบังคับถ้าผู้คำประกันเป็นสถาบาันการเงินหรือคำประกันเพื่อสินจ้างเป็นทุละซึ่งอยู่ใน700 วักท้ายวักสามสัญญาคำประกันระงับสิ้นสุดท้ายแล้วนะคะมาตา701ผู้คำประกันจะขอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่เมื่อถึงกำหนดชำระก็ได้ ถ้าเจ้านี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดก็หมายความว่าถึงกำหนดชำระหนี้1มกราคม63พอเหลืองรู้ปับ๊บเหลืองจะเอาเงินไปชำระหนี้ให้ดำเลยอะคะ่ะนี่คือ701แต่ดำฉันไม่ได้อยากได้เงินจากเหลืองฉันอยากได้เงินจากขาวฉันไม่รับฉันไม่รับแบบนี้ความเป็นผู้ค้ำประกันของเหลืองหลุดเลย ไม่มีอีกแล้วถ้าดําไปทวงเงินจากขาวขาวไม่ชําระหนี้ดําจะมาฟ้องบังคับให้เหลืองชําระหนี้ไม่ได้แล้วเพราะสัญญาค้าประกันของเหลืองได้สิ้นสุดลงแล้วนี่คือความหมายของมาตา701นะคหน่าะตอนช่วงเช้าเราพอกันแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันตอนบ่ายหนึ่งเดี๋ยวพอเราเจอกันตอนบ่ายหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสไลด์ตรงช่วงเช้าให้หนักศึกษา ถ่ายรูปอีกทีนึงเผื่อว่าใครมาช้าหรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนจำนำก่อนแล้วเราก็จะตามไปด้วยในส่วนของจำนองอ่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ